จะเห็นการประชุมที่เรียกว่าการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นะคะก็คือการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลสหรัฐและชาติอาหรับ4ชาติค่ะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องสถานการณ์สันติภาพในตะวันออกกลางแต่ด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นการทวงดุลบทบาทของสหรัฐในพื้นที่ที่กำลังเกิดการสู้รบเรื่องรัสเซียและยูเครนก็เป็นได้นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือสหรัฐเองก็พยายามที่จะคานอำนาจเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านด้วยติดตามจากรายงานของคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีต่างประเทศเดอะเนเกฟซัมมิตระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและ4ชาติพันธมิตรอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนโมร็อกโกและอียิปต์เป็นการประชุม2วันที่อิสราเอลเพื่อเจรจาสันติภาพและกระชับสัมพันธ์ถูกนิยามว่าเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนระบุว่าการประชุมเช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ในอดีตหนึ่งในเนื้อหาการประชุมหลักคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาติพันธมิตรอาหรับและอิสราเอลต่อการเจรจานิวเคลียร์อิหร่าน As neighbors and in the case of the United States as friends we will also work together to confront common security challenges and threats including those from Iran and its proxies การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนที่เดินหน้ามากว่า1เดือนการประกาศมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและการโต้กลับของรัสเซียส่งผลต่อการเข้าถึงพลังงานของชาติตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหาพลังงานทดแทนจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของสหรัฐด้านหนึ่งเห็นการเดินหน้าเจรจากับเวเนซุเอลาและการเปิดเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านประเทศผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกผู้เชี่ยวชาญมองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปเพื่อยืนยันท่าทีของสหรัฐว่าจะไม่ซ้ำรอยข้อตกลงในอดีตที่สร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลและชาติพันธมิตรในตะวันออกกลางการประชุมครั้งนี้โดยมีบิลเคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปร่วมด้วยเนี่ยหัวข้อสำคัญมันจึงเรื่องหนึ่งมันจึงอยู่ที่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะไปเพื่อที่จะยืนยันกับกลุ่มประเทศอาหรับนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับและในขณะเดียวกันก็ทำให้พยายามอธิบายให้อิสราเอลและพันธมิตรอาหรับเนี่ยนะฮะยอมรับในข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตผู้เชี่ยวชาญมองว่าสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ชาติมุสลิมตั้งคำถามถึงการเดินนโยบาย2มาตรฐานของสหรัฐและชาติตะวันตกโดยเฉพาะท่าทีต่อสถานการณ์ในปาเลสไตน์ก่อนการประชุมที่อิสราเอลแอนโทนีบลิงเคนเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีมะห์มูดอับบาสแห่งปาเลสไตน์ผู้นำปาเลสไตน์เรียกร้องให้รัฐบาลของโจไบเดนเดินหน้าตามแนวทาง2รัฐหรือ Two State Solutionยุติกิจกรรมและความรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานและให้กลับมาเปิดสถานกงสุลปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มบลิงเคนย้ำจุดยืนสหรัฐต่อแนวทาง2รัฐสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดของชาวมุสลิมท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ดูเหมือนจะกลับมาปะทุอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่สหรัฐต้องการให้เกิดดังนั้นผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาที่ไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมันปะทุขึ้นในขณะนี้ในจังหวะเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังให้ความสำคัญกับปัญหาในยูเครนนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะถูกนำไปเทียบเคียงกับกรณีของยูเครนแล้วสหรัฐอเมริกาเองที่จะสูญเสียนะฮะภาพลักษณ์ความเป็นกลางในสายตาของชาติอาหรับครับนักวิเคราะห์มองว่าการประชุมระหว่างสหรัฐอิสราเอลและชาติอาหรับในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จในการส่งสารกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธมิตรขณะเดียวกันการเมืองในตะวันออกกลางเริ่มเห็นความพยายามปรับสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศที่เคยขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับตุรกีและซีเรีย
หรือซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์และอิหร่านที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าต้องจับตาและติดตามอย่างใกล้ชิดชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน